ท่าทางสัมผัสแบบ1นิ้วตอนที่1ใน Talkback 9.1ครับผมเราจะไปดูหัวข้อปรับแต่งท่าทางสัมผัสกันนะครับแต่เรายังไม่ปรับแต่งเพื่อจะมาเรียนรู้กันว่าตัว Talkback 9.1มีการเปลี่ยนแปลงท่าทางสัมผัสไปมากน้อยเพียงไหนนะครับกับบริการหมอคอม1414 plus 14. ช่วงเลาต่อจากนั้นไปนี้ไป หนึ่งสี่หนึ่งสี่พลัดภูมิใจเสนอเศสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสนี่จีกูไปลิอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับเริ่มต้นมาก็ เข้าสู่ในส่วนของ Talk Back เมนูกันเลยดีกว่านะครับหนึ่งนิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาปึ๊บอันนี้คือค่ามาตรฐานเนื้อน่อ่านจากรายการถัดไปอยู่ในรายการอ่าแล้วก็ง่ายสุดครับหนึ่งนิ้วปัดซ้ายย้อนกลับมาดีกว่าเร็วกว่าหรือคุณจะหนึ่งนิ้วปัดขวาก็ได้นะอ่าเมนูพอกแบ็ไม่อยู่ในรากกหนึ่งนิ้วปัดซ้ายซ้ายยกเลิกซ้ายการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความกการตั้งค่า Talk Back การตั้งค่า Talk Back เจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปึ๊บ การตั้งค่าพกบั๊กกลับตุ่มไม่อยู่ในรายการโอเคครับเข้ามาแล้วเราก็ไปหาเมนูปรับแต่งท่าทางสัมผัสกันนะครับหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆการตั้งค่าฟีเจอร์ใหม่ในเสียงการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความตอนที่แล้วเลยเนาะการพูดไรพูดรหัสิ้วปัดไปเสียงและการสับการควบคุมปรับแต่งท่าทางสัมผัสปรับแต่งท่าทางสัมผัสครับเจอแล้วครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปรับแต่งท่าทางสัมผัสกลับตุ่มไม่อยนราจะไป ที่หัวข้อนะครับหนึ่นิ้วกันก่อนสําหรับในส่วนของ1นิ้วนี่เยอะพอสมควรเลยด้วยนะครับเกือบจะทั้งหมดเลยดีกว่าจับต่งท่าทับฝึกท่าทางสัมผัสวีเซตการตั้งค่าท่าทับหนึ่งนิ้วส่วนหัวปัดขวานะครับด้วย1นิ้วมาที่1นิ้วส่วนหัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้แล้วถ้าเจออันไหนหน่าสนใจก็จะลองทดสอบทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมหนึ่งนิ้วปัดขวาครับปัดขึ้นย้ายโฟกัสการนาทางย้อนกลับไปหรือปรับตัวควบคุมการ่านขึ้น ของเดิมนะครับหนึ่งนิ้วปัดขึ้นกับหนึ่งนิ้วปัดลงเนี่ยก็จะเป็นอาาัคาะลาคาบรรทัดอ่าลิงเริ่มต้นอ่าอะไรประมาณนี้เนาะที่เราคงคุ้นเคยกันแต่คราวนี้ครับหนึ่งนิ้วปัดขึ้นกับหนึ่งนิ้วปัดลงเนี่ยคราวนี้ครับหนึ่งนิ้วปัดขวา้าเท่าปัดขวาเลื่อนลงยายโฟกัสการนำทางไปข้างหน้าหรือปรับปัดขึ้นยายโฟกัสการนำทางย้อนกลับไปหรือปรับตัวควบคุมการอ่านขึ้นเอแปลกดีเนาะคนที่เขาโลเคอลา์เนี่ยเขาใช้คําว่าปัดขึ้น แต่อีกอันนึงก็คือเลื่อนลงย้ายโฟกัสการนำทางไปข้างหน้าหรือปรับตัวควบคุมการ่านลงอ่ะคาว่าปัดลงเขาใช้เป็นเลื่อนลงอืมของใครเป็นเหมือนผมมั่งแต่ของผมเป็นแบบนี้งงเหมือนกันทําไมไม่ใช้ปัดขึ้นแล้วปัดลงใช้ปัดขึ้นและเลื่อนลงนะครับอ่าก็อย่างที่บอกครับปัดขึ้นก็คือย้ายโฟก,กัสการนำทางย้อนกลับไปหรือปรับตัวควบคุมการ่านขึ้นย้ายโฟกัสการนำทางย้อนกลับไปหรือปัดตัวควบคุมขึ้นนะครับอ่า เลื่อนลงย้ายโฟกัสการนาทางไปข้างหน้าหรือปรับตัวค,ควบคุมการอาร่านลงอ่านี่ครับก็เลื่อนลงหรือปัดล,ลงเนี่ยย้ายโฟกัสการนําทางเนี่ยไปไปข้างหน้าหรือปรับตัวควบคุมลงอืมปวดหัวดีนะก็คือถ้าเราอยู่ที่ตัวควบคุมตัวไหนก็จะเป็นตัวนั้นนั่นเองยกตัวอย่างถ้าตอนนี้ปกติเราหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเลื่อนลงย้ายโฟกัสการนาทางไปข้างหน้าหรือปรับตัวนออ่าตัวนี้ของผมผมผมอยู่ที่นออย สระอยสระโออักขละนะครับรวควบคุมผมอยู่ที่อักขละสระโอยสระอายอยอ่ผมปัดขึ้นแล้วปัดลงอ่าอย่างเช่นผมอยู่ที่ปัดขึ้นยายโฟกัสการนำทางย้อนกลับไปผมอยู่ที่ปัดขึ้นนะครับควบคุมการปัดขึ้นปัดขึ้นอ่าอยู่ที่ปัดขึ้นลองคราวนี้หนึ่งนิ้วปัดลงครับก็จะเป็นตอ,อ่าปอปลายอ,อ่าไม่หันอากาศไม่ออไม่อ่านนะครับปอปลาครับแนอากาศเด็กปัด แล้วก็หนึ่งนิ้วปัดลงต่อก็ต้องเป็นขอขอไข่สลือไม่โทรปัดลงอีกเออเขาไม่ยอมอ่านสละเนาะก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนิ้วปัดลงเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรถัดไป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 แต่ถ้าหนึ่งนิ้วปัดขึ้นก็ตัวอักษรก่อนหน้าปัดขึ้นขออ่าตัวอักษรก่อนหน้าตก็ตัวอักษรก่อนหน้าอีกจนเจอตัวอปอปปก็คือตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดนี้เนาะอ่ะก็พอดีผมอยู่ที่อ่ในส่วนของ ตัวควบคุมก็คืออักขระอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้ว่ามีวิธีการปรับเปลี่ยนตัวควบคุมอย่างไรนะครับหนิ้วปัดขึ้นและ1นิ้วปัดลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป100%จาก TalkBack เวอร์ชันเก่าอย่างแน่นอนครับท a อ k แบ็กเวอร์ชันเก้าเวอร์ชันแเวอร์ชันเเนี่ยหนิ้วปัดขึ้นปัดลงเป็นตัวควบคุมนะครับหรือเมนูการนําตัวควบคุมหรือเมนูการนําทางที่จะไป ตัวอักษรหรืออักขระไปที่คําบรรทัดเริ่มตน้นลิงก์ความเร็วการพูดมีไหม,มก็มีเนาะ,อะของเดิมเป็นแบบนั้นแต่ของใหม่เนี่ยจะเป็นการที่เราจะใช้เขาเรียกว่าตัวควบคุมนั้นๆในการลงหรือขึ้นหรือว่าไปข้างหน้าหรือย้อนกลับของตัวควบคุมนั้นๆเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันต่อ,อโอเคครับหนึ่งนิ้ปัดขวาเลื่อนลงย้ายโฟกัสเลื่อนไปทางซ้ายรายการก่อนหน้าเลื่อนไปทางซ้าย เลื่อนไปทางซ้ายรายการก่อนหน้าก็คือปัดซ้ายเนี่ยครับก็คือรายการก่อนหน้าไอเทมก่อนหน้าที่เราใช้งานกันอยู่ครับอ่าหนึ่งนี้ปัดขวาต่อเลื่อนไปทางขวารายการถัดไปเลื่อนไปทางขวาอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตโฮมออกมาก่อนนะอ่าซ้ายขวาเนี่ยผมว่ามัน,มนคือพื้นฐานของนคนใช้แต่ที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเผื่อเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้ a อ d ดรอ d แล้วก็มาฟังสื่อการเรียนการสอนท็อกแบ็กเดยกก็จะได้เข้าใจนะครับว่าเอ๊ ปัดซ้ายปัดขวาคืออะไรไปรายการก่อนหน้ารายการถัดไปอะไรอย่างเงี้ยอะ่ะอย่างเช่นผมอยู่ที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งก็คือเขาเรียกเป็นรายการหรือไอเทมนะครับอ่ะ๋ยวผมสมมุติเป็นอะ่ะเดี๋ยว home, 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 โฮม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 มาโฮมมาสิครับโฮมมามีเม,ม็ดดังส่วนสามสิบสัรียทฟเดอร์สเลรายที่เดอร์ไลน์ผมอยู่ที่รีทฟอร์เดอร์ไลน์อย่างเงี้ยผมสมมุติว่าไอเทมนี้หรือรายการนี้เป็นรายการแรกผมจะไปรายการถัดไปก็คือหนึ่งนิ้วปัดขวา เโลเวนบวกสโลเวนพลัสหรือบวกอ่าจะไปรายการถัดไปอีกก็หนึ่งนิ้วปัดขวาคืออะไรที่เป็นอะไรที่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าต่อไปถัดไปถัดไปก็คือหนึ่งนิ้วปัดขวา High Q อ่า High Q คือปัดไปเรื่อยๆอ่าก็คือหนึ่งนิ้วปัดขวาคือไปรายการถัดไปถัดไปแต่ถ้าย้อนกับไอเทมหรือไอคอนที่ผ่านมาแล้วก็คือหนึ่งนิ้วปัดซ้ายสองรายการเกมดิจิตสมาร์ทเกมของผม ถ้าจะย้อนกลับรายการที่ผ่านมาแล้วอีกก็หนึ่งนิ้วปัดซ้ายอีกโซเวนบวกเนี่ยครับโซเวนพลัสหรือโซเวนบวกรายการแรกของเราคืออะไรครับที่ผมบอกไปก็คือ r f b r e a บ f ร r t ฟ e b ์เบผมก็หนึ่งนิ้วปัดซ้ายย้อนกลับไปอีก read for เด e b บไลนขออภัยครับร e a ฟ for เ h e b ์ไเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือการใช้หนึ่งนิ้วปัดขวาไปยังรายการถัดไปถัดไปถัดไปหนึ่งนิ้วปัดซ้ายไปที่ยังรายการก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าอ่ะหนึ่งนิ้วอันนี้แทบจะเหมือนเดิม ตั้งแต่ใช้ Talkback ตั้งแต่เวอร์ชั่นเมื่อปี545 5, 5ก็เป็นแบบนี้ปัดซ้ายปัดขวาซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ใช้กันทั้งระบบปฏิบัติการในส่วนของ iOS แล้วก็ Android แบบนี้ก็ใช้1นิ้วปัดซ้ายและ1นิ้วปัดขวาเป็นรายการก่อนหน้าและรายการถัดไปอโอเคครับกลับย้อนกลับไปเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับย้อนกลับไปที่เออปับ ปรับแต่งท่าทางสอขัดเลื่อนไปทางขวารายการถัดไปอยู่ในรายการตอนนี้ปัดซ้ายปัดขวาเข้าใจแล้วนะครับผมว่าไม่ไม่น่ายากเพราะว่าเป็นแบบเดิมเลยแต่ผัดขึ้นปัดลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเลยหนึ่งนิ้วปัดขวาต่อใช้หนึ่งนิ้วเลื่อนกลับไปกลับมาส่วนหัวใช้หนึ่งนิ้วเลื่อนกลับไปกลับมาหนึ่งนิ้วเลื่อนกลับไปกลับมาโอ้โหเริ่มาจารยนนี้หลายคนก็คงเคยใช้แล้วนะเพราะว่ามีมาตั้งแต่เวอร์ชั่นเดิมแล้วแต่ของเดิมเนี่ยโอ้โหของเดิม มันมันก็ไม่ใช่คําสั่งนี้เออเป็นคำเป็นคําสั่งอะไรนะอ่าแต่ของของเดิมเนี่ยเป็นคำสั่งไปที่ด้านบนสุดกับไปที่ด้านสุดท้ายของหน้าจอนั้นใช่ไหมคือหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นอ่าแต่ซ้ายขวาซ้ายมาขวาขวามาซ้ายเนี่ยยังเป็นคําสั่งเดิมอยู่เทา่ากับว่าเปลี่ยนแปลงครึ่งหนึ่งอ่าอีกครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมอ่าโอเคครับ1นิน้วกลับไปกลับมาโอเคครับต่อครับหนึ่งนิ้วปัดขวาต ปัดขึ้นแล้วลงตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้าปัดขึ้นแล้วลงปัดขึ้นแล้วลงตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้าอ่าถ้าใครอใช้ก็คือคําสั่งเดิมก็คือ1นิ้วปัดขึ้นกับ1นนิ้วปัดขึ้นเนี่ยแหละแต่เปลี่ยนเป็น1นิ้วขึ้นแล้วลงส่วนอ่ะคราวนี้ผมปัดขวาต่อปัดลงแล้วขึ้นตัวควบคุมการอ่านถัดไปปัดลงแล้วขึ้นตัวควบคุมการอ่านถัดไปอ่าโอเคนะครับหนิ้วขึ้นแล้วลง ปัดขึ้นแล้วลงต,นนตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้าตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้า1นิ้วลงแล้วขึ้น,ต,นตัวควบคุมการอ่านถัดไปเปรียบเทียบง่ายๆครับของเดิมเนี่ยหนิ้วขึ้นเฉยๆขึ้นอักขระคำย่อหน้าบรรทัดลิงก์ส่วนหัวออยากจะย้อนกลับก็ส่วนหัวลิงก์บรรทัดคำอักขระคือกลับไปกลับมาแต่ของใหม่เปลี่ยนจากที่ปัดขึ้นแล้วปัดลงแล้วเปลี่ยนมาเป็น1นิ้วขึ้นแล้วลงหรือลงแล้วขึ้นอ่ะ คราวนี้โฮมออกมาครับ <Pixel S 1> ลองดูครับลองดูคราวน,นี้จะเปลี่ยนตัวควบคุมก่อนหน้าหรือถัดไปก็ต้องใช้หนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงความเร็วในการพูดเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่ความเร็วการพูดนะครับก็จะเพิ่มตัวควบคุมเหล่านี้เพิ่มเข้ามาให้เยอะขึ้นไปอีกอันนี้ผมยังเลือกออกมาไม่หมดนะอันนี้เป็นค่ามตาตรฐานอย่างเดียวก่อนอะขึ้นแล้วลงมีเม็ดบางส่วนสอสามอันนี้นถือว่าทำทำอย่างเงี้ผิดนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะหนึ่งขึ้นแล้วลง,ลง ลิงขึ้นแล้วลงตัวควบคุมสำรวจให้ครบก่อนตัวควบคุมส่วนหัวส่วนหัวขึ้นแล้วลงย่อหน้าขึ้นแล้วลงคืออะไรขึ้นไปแล้วลงมาเลยแล้วอยยงนิ้วขึ้นนะเร็วหน่อยนะปึ๊ดปึ๊ดอย่างเงี้ยอ่าปึ๊ดป๊ดอย่างเงี้ยอ่าอ่าเดี๋ยวลองใหม่นะอันเมื่อกี้เป็นอะไรนะส่วนหัวย่อหน้าย่อหน้าเอาใหม่ต่ออ่าขึ้นแล้วลงคำคำขึ้นแล้วลงอัคละอัขละอันนี้คือเรา เราเขาเรียกว่าก่อนหน้าตัวควบคุมกอนหน้าความเร็วในการพูดกลับมาที่ความเร็วการพูดแล้วอันนี้ก็คือวนวนไปเลยตั้งแต่ความเร็วไปความเร็วการพูดไปจนถึงอักขระอันนี้คือค่าพื้นฐานนะครับไม่ได้เอามาออกอะไรออกมาเพิ่มคราวนี้เราไปตัว,ตวค,ควบคุมถัดไปใช้วนอีกทางหนึ่งเมื่อกี้เราอาจจะวนวนซ้ายทวนเข็มนาฬิกาอันนี้เรามาวนขวาตามเข็มนาฬิกากันอ่ะก็คือใช้หนึ่งนิ้วลงแล้วขึ้นอ่าลงแล้วขึ้นอาย่องยเงี้ยอ,อย่างเงี้ยผิดอย่างเงี้ยผิด ทำไม่ได้อย่างเงี้ยไม่สําเร็จยังคุณไม่คุณจะไปทําอ่าตื๊ดตือย่างเงี้ยไม่เอาแต้องไม่ใช่แบบเบื่ออ่าอย่างเงี้ยไม่ได้นะอ่าอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องลงแล้วขึ้นเร็วหน่อยปุ๊บปอัคระเนี่ยอัคราอันนี้ก็คือไปอัคระต่อไปก็ต้องเป็นคําลงแล้วขึ้นคําคําลงแล้วขึ้นย่อหน้าย่อหน้าลงแล้วขึ้นส่วนหัวลงแล้วขึ้นตัวควบคุมลงแล้วขึ้นหลังลงแล้วขึ้นความเร็วในการพูดลงแล้วขึ้นอัคระก็กลับมาที่อักขละก็คือวนแบบนี้นี่เองครับผมซึ่ง อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตวนไปที่ผมสมมุติเป็นความเร็วการพูดก่อนละกันหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงความเร็วในการพูดเพราะว่าเมื่อกี้ใกล้กันคือคุณต้องเลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการปรับให้ได้ก่อนอ่าคุณจะอยู่ที่อัขระคุณจะอยู่คราวเนี้ยคุณไม่ต้องกลับมาที่เมนูการนําทางแล้วไม่ต้องกลับมาที่เมนูการนําทางเหมือนเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยเผลอไปหนึ่งนิ้วขึ้นหรือหนึ่งนิ้วลงแล้วเอ๊ะทำไมปัดซ้ายปัดขวาไม่ได้ปัดซ้ายปัดขวาเนี่ย ปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยถึงแม้คุณเปลี่ยนตัวควบคุมนะตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวควบคุมเป็นล <L inc. S 1> ิงค์คราวนี้ปัดซ้ายปัดขวา er, Nick, ก็ยังใช้ได้ตามปกติของเดิมเนี่ยถ้าอยู่ที่ลิงค์เนี่ยปัดซ้ายปัดขวาเขาก็จะไปหาแต่ลิง k ์นะครับผมแต่คราวนี้ปัดซ้ายปัดขวาจะเป็นในส่วนของรายการก่อนหน้าและรายการถัดไปเสมอ เสมอเลยจะไม่ถูกเปลี่ยนไปเหมือนสมัยก่อนที่เปลี่ยนตัวควบคุมแล้วตัวปัดซ้าปัดขวาจะถูกเปลี่ยนไปตามเมนูเหล่านั้นนะครับผมอ่าโอเคครับผมดังนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเมนูตัวควบคุมนะครับมาที่ความเร็วกันพูดก่อนครับอ่าหนึ่งนิ้วลงแล้วขึ้นดีกว่าความเร็วในการอ่าโอเคเพื่อนๆหมุนจนจน,จนเจอความเร็วในการความเร็วการพูดให้เจอนะครับเมื่อคุณอยู่ที่ตัวควบคุมใดแล้วคุณต้องการที่จะปรับค่าตัวควบคุมนั้น คุณต้องการปรับค่าตัวควบคุมนั้นให้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือหนึ่งนิ้วปัดลงไปที่ในส่วนของย้ายโฟกัสนะครับโฟกัสรายการก่อนหน้ากับถัดไปนั่แหละครับก่อนคือผมผมใช้ภาษาของทอกแบงค์เพรผมปวดหัวเอาเป็นว่าอยู่ที่ความเร็วการพูดอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณเปลี่ยนตัวควบคุมหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงหรือลงแล้วขึ้นตัวควบคุมความเร็วในการจนเจอความเร็วการพูดต้องการปรับความเร็วการพูดก็เพียงแค่หนึ่งนิ้วปัดขึ้น เร็วขึ้นเนี่ยเร็วขึ้นหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเร็วขึ้นหนึ่งนิ้วปัดลงเพื่อลดช้าลงอ่าช้าลงหนึ่งนิ้วปัดลงช้าลงช้าลงก็คือถ้าคุณปัดขึ้นขึ้นขึ้นเร็วเกินละลงปัด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 ลงช้า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 ลงประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้สมมุติเป็นตัวเลือกอ่าตัวควบคุมความเร็วการพูดก่อนแล้วเราลองไปที่ตัวควบคุมอื่นอื่น อื่นๆดูเช่นอ่าผมจะอยู่อ่าผมอยู่ที่ Play Store ก่อนดีกว่านะ f c e e o o o อ่า Facebook m e s <Messenger>. s e n g e อไลน์แชอ่าไ i n e ปุ P ๊บ Play Store. s t o ร e เพ a y Store อันนี้มีสองคำ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับเจ็บคอนิดนึงนะครับแล้วผมจะไปอยู่ที่คำและกันอ่าตัวคูบคุมคำหนึ่งดีวขึ้นแล้วลงหรือลงแล้วขึ้นเอาขึ้นแล้วลงลิง <L inc. S 1> หนึ่งนด้วขึ้นแล้วลงตัวควบคุมตัวควบคุมขึ้นแล้วลงส่วนหัวส่วนหัวขึ้นแล้วลงย่อหน้า ย่อหน้าขึ้นแล้วลงคำ,คำพออยู่ที่คําแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราจะไปที่คําที่หนึ่งก็หนึ่งนิ้วปัดลงเลขไปที่คําที่สองก็หนึ่งนิ้วปัดลงอีกสโตสโตหมดแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ลวอ่าหรือหนึ่งนิ้วปัดลงหมดแล้วก,ก็คือเพลสโตมีแค่คําว่าเพลคำหนึ่งสโตอีกคำหนึ่งถ้าหนึ่งนิ้วปัดขึ้นสโตสโตก็จะย้อนกลับคำที่ผ่านมาแล้วหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเลข Play, อย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมตุติเราจะอ่านทีละตัวอักษรเราก็ไปต้องไปที่ตัวควบคุมแบบตัวอักษรนะครับก็คือ1นิ้วขึ้นแล้วลงมีเม็ดบางส่วนสามจุสามอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยผิดนะครับอักขระอ่าเราอยู่ที่อักขระแล้วขึ้นแล้วลงหรือลงแล้วขึ้นจะเจออักขระแล้วก็ไปอยู่ที่คําที่เราอยากจะอ่านอย่างเช่นโฟลเดอร์นิติกรรมส์เกมส์นะครับซัลเวนบุ๊รท์โฟลเดอร์ไลน์รท์โฟลเดอร์ไ์อย่างนี้เป็นต้นผมต้องการอ่านทีละอักขระก็ หนึ่งนิ้วปัดลงจะอ่านไปตั้งแต่ตัวอ,อักษรตัวแรกไปหนึ่งนิ้วปัดลงตัวพิมพ์ใหญ่ออ่าหนึ่งนิ้วปัดลงีถ้าภาษา<ค>อังกฤษอ่านครบจะภาษาไทยเนี่ยติดปัญหาเรื่องสระนะครับวรรณยุกที่ไม่อ่านหนึ่งนิ้วปัดลงออัลฟาเนี่ยหนึ่งนิ้วปัดลงเดลต้าอ่า R E A D Read เราก็รู้ตัวสะกดของภาษาอังกฤษละอ่าหนึ่งนิ้วปัดลงอ่ามีเว้นวรรคบอกด้วยหนึ่งนิ้วปัดลง F F V O หนึ่งนิ้วปัดลงออ่า โรมิโอวัตทีเนี่ยผมปัดลงเรื่อยๆเลยนะเอชโฮเทนดีเอคาโวัตตัวพิมพ์ใหญ่ดีบาราโวแอลลิมาไออินเดียเดี๋ยวใครอยากให้ตั้งแล้วอ่านแบบตัวสะกดเนี้ยเดี๋ยวผมลองไปดูในเมนูในสื่อชุดต่อไปนะครับว่าจะให้อ่านแบบเนี้ยมันก็มีประโยชน์เนาะเนี่ยผมปัดลงไปเรื่อยๆนะ เดลตาอันนี้คือการอ่านแบบอักขระก็คือถ้าเราอยู่ที่ตัวควบคุมแบบอักขระก็ขึ้นแล้วลงแล้วลงแล้วขึ้นจนเจออักขระแล้วจะอ่านจากตัวอักษรตัวแรกไปตัวอักษรถัดไปก็หนึ่งนิ้วปัดลง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 ถ้าอ่านตัวอักษรก่อนหน้าที่ผ่านมาแล้วก็หนึ่งนิ้วปัดขึ้นเนี่ยเนขึ้นไอขึ้นเดลขึ้นตัวพิมพ์ใหญ่ดีบาราโวขึ้นดีเอชขึ้นขึ้นขึ้นอเอฟขึ้นเรื่อยๆนะดีเอ ขึ้นปอยตัวพิมใหญ่ C อ่ตัวพิมใหญ่ C ชาลีประมาณนี้ละกันครับน่าจะเลยไปไปที่บรรทัดอื่นแล้วด้วยนะครับสําหรับในส่วนของตัวควบคุมเนี่ยก็มีให้เลือกใช้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวควบคุมแบบลิงก์ตัวควบคุมแบบส่วนหัวซึ่งก็คงจะได้ใช้สําหรับส่วนหัวก็คือ heading หัวข้อนั่นเองนะครับผมก็จะมีประโยชน์นะครับนี่คือการใช้ในส่วนของตัวควบคุม ตัวควบุมเปลี่ยนวิธีใหม่นะของเดิมเนี่ยหนึ่งนิ้วปัดขึ้นปัดลงจนเจออย่างเช่นออัขระ,ละแล้วเราจะใช้ก็หนึ่งนิ้วปัดซ้ายปัดขวาเพื่อไปตัวอักษรก่อนหน้าตัวอักษรถัดไปแต่ของใหม่เนี่ยให้ใช้หนึ่งนิ้วลงลงแล้วขึ้นํา<ำ>เพื่อเลือกตัวควบคุมก่อนลงแล้วขึ้นย้อนหน้าอ่าขึ้นแล้วลงํา<ำ>เพื่อเลือกตัวควบคุมก่อนหน้าอัคระตัวควบคุมถัดไปก็หนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงําอลงแล้วขึ้นขออภัยลงแล้วขึ้นย้นหาเนี่ยส่วนหัวอ่า ตัวควบคุมหนึ่งความเร็วในการพูดเจอความเร็วการพูดอยากจะเพิ่มความเร็วก็คือตัวควบคุมนั้นๆก็ใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นเร็วขึ้นกือบหนึ่งนิ้วปัดลงช้าลงในการจัดการกับเขาเรียกว่าปรับค่าในตัวควบคุมนั้นๆนะครับผมอ่ะโอเคหนึ่งนิ้วโอ้โหหมดหรือ,อยังเนี่ยอ่ะยังไม่หมดสงสัยวันนี้เราหนึ่งนิ้วต้อง ต้องทิง้งทิ้งโจทย์ไว้อีกพอสมควรเลยอ่าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเนี่ยคงไม่ต้องบอกนนะครับว่าคืออะไรแต่ว่า,อ,าอ่าบอกหน่อยละกันหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งโทรศัพท์อ่าอย่างเช่นผมอยู่ที่แอปโทรศัพท์แล้วผมต้องการเข้าโทรศัพท์คือหนึ่งนิ้วปัดซ้ายปัดขวาแอปโทรศัพท์ไปที่รายการก่อนหน้ารายการถัดไปจนเจอโทรศัพท์แล้วอยากจะเข้าไปใช้งานโทรศัพท์ก็แค่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ใดก็ได้ precisa. บนหน้าจอก็จะเป็นทรศการเปิดเขา<อ>ใช้งานใช่ไหมครับอ่าโอเค ส่วนหนึ่งนิ้วแตะเฉยๆเนี่ยก็เป็นการโฟกัสรายการบนหน้าจอเนาะผมแตะตรงไหนก็คือการโฟกัสรายการบนหน้าจอสองรายการทำให้เรารู้ว่าตำแหน่งของไอคอนรายการนั้นๆไอเทมรายการนั้นๆอยู่ที่ไหนบนหน้าจอโอเคครับผมจะกลับไปที่แอปล่าสุดโทรศัพท์สองจากสองรายชื่อแอปไม่อยู่โทรศัพท์ชุดเครื่องมือช่วยเหลือแสดงรายการที่หนึ่งจากสองแตงค่าทางสัมผัสปัดขึ้นแล้วลงตัวควบคุมการอ่านก่อนหน้าอยู่ในระดับปัดลงแล้วขึ้นตัวควบคุม ปัดไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาเลื่อนกลับแสดงรายการที่1ถึงจปัดไปทางซ้ายแล้วกลับมาทางขวาก็คือเออปัดคือไปซ้ายแล้วขวาทันทีกลับมาคือเมื่อกี้เราขึ้นเราลงแล้วก็ลงแล้วขึ้นตอนนี้เรามีซ้ายไปขวาแล้วก็ปัดปัดไปทางขวาแล้วไปทางซ้ายเลื่อนไปข้างหน้าเลืงรายการี่อถึงยี่ก็คือง้าปัดไปทางขวาแล้วก็ย้อนกลับมาทางซ้ายทันทีเลยคือเลื่อนไปข้างหน้าเดี๋ยวผมขอโคมออกมาก่อนนะครับอ่ะฟังอีกทีหนึ่งว่าปัดซ้ายกบปัดอ่ะ คือหนึ่งนิ้วไปกลับเนี่ยอ่าคำอ่าที่เป็นแบบแนวนอนซ้ายขวาเนี่ยมีสองอันนะครับปัดปัดไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาเลื่อนกลับแสดงรายการที่ปัดไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาเลื่อนกลับปัดไปทางขวาแล้วไปทางซ้ายเลื่อนไปข้างหน้าปัดไปทางขวาแล้วมาทางซ้ายเลื่อนไปข้างหน้าอ่ะผมโฮมอมอกมาก่อนพิกเซลเลนเชอร์วันที่สิบมีนาคมไม่อยู่ในรายการอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่หน้าที่หนึ่งผมมีหน้า ของ Android เนี่ยหน้าหลักหน้าหลักของ Android ผมใช้ Pixel ลอนเชอร์นะหรือ,อซึ่งเป็นตัว Pixel ซึ่งหลายหลาคนอาจจะใช้ one ui ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคุณอยากไปหน้าที่2เนี่ยถ้าคุณอยากจะใช้แค่หนึนิ้วเขาก็มีคำสั่งให้คือ,อเดี๋ยวผมแตะตรงกลางหน้าจอก่อนนะคอมเมนต์ที่สกรีนเดอร์นี่ครับผมจะไปหน้าที่2เขาก็บอกว่าไป,ไป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 ข้างหน้านะก็คือ1น,นิ้วขวาแล้วย้อนกลับมาทางซ้ายทันทีเลยนะอันเดี๋ยวลองดูครับ1น,นิ้วขวาแล้ว หนึ่งนิ้วปัดไปทางขวาแล้วเลื่อนกลับมาทางซ้ายทันทีเลยขวาแล้วซ้ายเนี่ยตอนนี้ผมก็มาหน้าที่สองแล้วตัวพิกเซ l ร un เชอร์ก็มีปัญหาคือไม่ยอมอ่านหน้าให้ผมด้วยนะตอนนี้หน้าที่สองของผมแล้วหนึ่งนิ้วขวาแล้วไปทางซ้ายขวาแล้วเลื่อนกลับซ้ายทันทีนะขวาแล้วซ้ายซูอ่าอันนี้คือหน้าที่สามของผมแล้วอ่าโอเคครับถ้าผมจะย้อนกลับหน้าที่ผ่านมาแล้วอ่าก็คือเขาบอกเป็นยันย้อนกลับหน้าที่ผ่านมาแล้วคืน เปลี่ยนคือเป็นการเปลี่ยนหน้าหน้าสามกับหน้าสองหน้า2กับหน้าหนึ่งนะก็ใช้หนึ่งนิ้วซ้ายแล้วกลับมาทางขวาอ่าแนวนอนนะครับหนึ่งนิ้วปัดไปทางซ้ายแล้วเลื่อนกลับมาทางขวาปุ๊บัปวชกลับมาที่หน้าที่สองแล้วอ่ะหนึ่งนิ้วไปทางซ้ายแล้วกลับมาทางขวากลับไปหน้าที่หนึ่ง เนี่ซนเจอร์อ่าเนี่ยไม่ซนเจอร์คือหน้าหนึ่งของผมแล้วโอเคครับผมจะกลับเข้าไปที่อ่านะครับภาพรวมโทรศัพท์ชุดเครื่องมือช่วยอ่าโอเคปรับแต่งท่าทางสัมผัสปัดไปทางขวาแล้วไปทางซ้ายเช่นเดียวกันนครับอยู่ในรายการอันเนี้ย<น>รายการที่สิบสองในกสองจากห้าสิบสามการตั้งค่าปรับแต่งท่าทา่าทางสัมผัสหรือจะเป็นหน้าเว็บเพจหรือจะเป็นหน้าการตั้งค่าแบบเนี้ยที่จะเป็นไล่ทั้งแบบบนลงล่างเยอะๆเลยมันไล่กัน ยาวมากบางทีก็โอ้อยากจะเลื่อนหน้าไปไม่อยากที่จะปัดขวาเยอะๆนะครับเราจะเลื่อนหน้าไปข้างหน้าก็หนึ่งนิ้วไปทางขวาแล้วกลับทางซ้ายปุ๊บเนี่ยใช่สองนิ้วแกหยุดงพูดช่วรงเราไปที่แถวสองนิ้วแล้วหนึ่งนิ้วไปทางขวาแล้วกลับทางซ้ายใช้สามนิ้วแต่สองครั้งัดอถึงสามนิ้วแล้วเนี่ยไปทางขวาแล้วกลับทางซ้าย ใช้สีนิ้วก่แต่สองครั้งแล้วท้างไว้ผ่านไปยังท่าทางสัมผัสถัดไปเนี่ยแสงผมจะมีค่อนข้างเยอะามีถึงสี่นิ้วคล้ายๆกับซัมซุงของคุณคิติวัตรเหมือนกันเดะเลยแหละผมว่าเหมือนกันเลยแม่ก็คุณคิติวัตรก็แนะนําเบื้องต้นไปผมก็มาเขาเรียกว่าสรุปรายละเอียดเข้าไปว่ามันใช้อย่างไงนะครับอ่ะโอเคแล้วถ้าเราอยากจะสละเราจะจะใช้ในหน้านี้ก็หนึ่งนิ้วปัดขวาไปที่ใช้สีนิ้วแต่สองครั้งรายการถัดไปใช้สีนิ้วปัดขึ้นรายการถัดไปหนึ่งนิ้วปัดซ้ายใช้สีนิ้วก็รายการก่อนหน้า อย่างเงี้ยเป็นต้นครับแต่ถ้าเราอยากที่จะเลื่อนหน้าอย่างเร็วเนี่ยเปลี่ยนไปหน้าหน้าจะให้เขาย้อนกลับไปที่หน้าก่อนหน้าหน้าก่อนหน้าก็หนึ่งนิ้วเนี่ยไปทางซ้ายแล้วกลับมาทางขวาปึ๊บป๊ใช้สีนิ้วแต่ฝึกท่าทางนงนิ้วไปทางซ้ายแล้วกลับทางขวาสามนิ้วเนี่ยหนึ่งนิ้วไปทางซ้ายแล้วกลับทางขวาปัดไปทางขวาแล้วขึ้นเริ่มคำสั่งหนึ่งนิ้วไปทางซ้ายแล้วกลับทางขวาปัดไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาเลื่อนกลับ S <S สดงรายการที่หนึถึงสิจากห้าสิก็ับมาที่หน้าหน้าแรกเกือบจะหน้าแรกแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำสั่งละกันที่เหมือนเดิม1น,นิ้วไปทางขวาแล้วกลับทางซ้าย1น,นิ้วไปทางซ้ายแล้วกลับทางขวาก็เป็นการเปลี่ยนหน้าไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับหน้านะครับผมซึ่งตัวนี้คําสั่งนี้เหมือนเดิมแต่ส่วนคําสั่งหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นเปลี่ยนไปจาของเดิมก็น่าจะเป็นไปด้านบนสุดแล้วก็ ไปด้านล่างสุดของหน้าจอนั้นแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นการใช้ตัวควบคุมก่อนหน้าแล้วก็ตัวควบคุมถัดไปอ่าก็เลือกเป็นอัขระคํำตรงนั้นแทนแล้วก็อ่าการที่เราจะเข้าไปจัดการตัวควบคุมนั้นอย่างเช่นอยู่ที่ความเร, AN, วมเร็วกันพูดจะเพิ่มความเร็วเราก็ใช้หนึ่งิ้วปัดขึ้นหนึ่งิ้วปัดลงอัขระหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหนึ่งนิ้วปัดลงคํำหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหนึ่งนิ้วปัดลงส่วนหัวหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหนึ่งนิ้วปัดลงแทนที่เขาจะเอาซ้ายขวามาใช้งานร่วมกัน กับการปัดซ้ายปัดขวาที่เราจะคุ้นเคยกับที่หนึ่งนิ้วปัดไปทางขวาไปรายการต่อไปต่อไปต่อไปหนึ่งนิ้วปัดซ้ายรายการก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าเนี่ยแล้วบางทีไปไปไปเผลอหนึ่งนิ้วขึ้นลงของเก่ามันก็จะทําให้รู้สึกปัดซ้ายปัดขวาไม่มันมีปัญหาปัดไม่ได้บากทีบางทีอยู่ที่ลิงก์ไม่มีลิงก์ถัดไปไม่มีลิงก์ถัดไปไม่มีส่วนหัวถัดไปไม่มีส่วนหัวถัดไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็อาจจะทําให้เปลี่ยนตัวควบคุมต้องฝึกกันนิดนึงแต่ว่าถ้าฝึกคล่องแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์มากๆเพราะเราจะปริ เขาเรียกว่าตัวควบคุมไม่ไม่เปลี่ยนไปง่ายๆเหมือนของเดิมสําหรับเพื่อนๆที่ฝึกหัดใช้ใหม่ๆโอเคครับหนึ่งนิ้วหมดยังเนี่ยปัดไปทางขวาแล้วไปทางซ้ายเลื่อนไปครับใช้หนึ่งนิ้วทํามุมสว่นสวนหัวดอรายารี่สิบสองถึงยี่สิบามจท่างนนิ้วทํามุมเนี่ยมันมีถึงแปดท่าทางกันเลยเนี่ยครับเอาเป็นว่า ฟังผมไปยาวๆเรื่อยๆนะถือว่าใครมาฟังสื่อการเรียนตรงนี้ถือว่าเป็นผู้เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานมือถือระบบปฏิบัติการ a อ d ดรอ d มือใหม่ละกันแต่อาจจะผสมกับมือเก่าลงไปด้วยเพราะว่ามันก็อาจจะต้องเรียนรู้กันมาตั้งแต่เวอร์ชนันก่อนแต่พอเวอร์ชนันใหม่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะเดี๋ยวผมก็มาสรุปก่อนที่เราจะกลับนะครับพิกเซลเล่นเชอโอคควันท<ม> <ๆ S 1> ี่10มีนาคมง่ายๆ <ไป S 1> ก่อนเลยครับ <ๆ S 2> เริ่มต้นท่านหนึ่งนิ้วเนี่ยแตะบนหน้าจอเฉยๆเนี่ย จิเกม็สองรายการเหมือนเป็นการสำรวจนะว่าที่รายการที่เราแตะอยู่ตรงเนี้ยคืออะไรหรือไอเทมนี้คืออะไร,ร,ออะไรลภาษเนี่ยลองแตะไปตรงไหนก็ได้ของบนหน้าจอเนี่ยเฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> อ่าเฟซบุ๊กอยู่ตรงนี้เหรอเราก็รู้ทำให้ร,รู้รู้ตำแหน่งของไอเทมไอคอนว่าอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีถ้าไม่ใช่เครื่องเราเนี่ยก็อาจจะลำบากแต่ถ้าเครื่องเราเนี่ยสำรวจหน่อยก็ดีหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเนี่ยอย่างเช่นผมอยู่ที่ messenger messenger เนี่ยครับหรือไลน์อ่าหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าปะรี่ หนึ่งนิ้วสัดสองค้งก็เหมือนเป็นการแอคติเวตแสการยืนยัน<อ>ว่าเราจะใช้สิส่ง 1, 4 4นั้นนะครับโฮมโออกมาก่อนกกเลนนหห้าา,าจจอัคำสั่งโฮมเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปอยู่ที่หนึ่งนิ้วด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้เครื่องที่มีนาวิกเกชันคีย์อยู่ด้านล่างด้านล่างของขอบด้านล่างเครื่องมีสามปุ่มนะครับก็คือหน้าหลักกลับอ่าหน้าหลักกลับแล้วก็ภาพรวมอ่าก็แตะตรงที่หน้าหลักตรงกลางดอ่านส่วนใหญ่ก็ตรงกลาง ปุ่มที่เป็นแบบสัมผัสเนาะแตะไปแล้วดับบันแถบไปบางคนก็แตะยกเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอ่าหนึ่งนิ้วปัดขวาคอมเมนต์รี่สกรีนเด้ออ่ลาลายภาษารายการถัดไปหรือไอเทมถัดไปบนหน้าจอโฮมนะครับ <Home. S 1> หนึ่งนิ้วปัดขวาโคมหนึ่งนิ้วปัดซ้ายโฮมรายการก่อนหนะ้า แลรายการก่อนหน้าคอนอรี่สกรินเดอดเนี่ยรายการก่อนหน้ากับรายการถัดไปนะครับก็ฝึกให้คล่องหนึ่งนิ้วปัดซ้ายหนึ่งนิ้วปัดขวาเนี่ยใช้เยอะมากอ่าขราวนี้สัมพันธ์กันครับหนึ่งนิ้วปัดขึ้นและหนึ่งนิ้วปัดลงจะใช้ร่วมกันกับอ่าหนึ่งนิ้วแบบไปกลับนะครับหนึ่งนิ้วแบบไปกลับก็คือหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงหนึ่งจะไปที่ตัวควบคุมก่อนหน้าหนึ่งนิ้วลงแล้วขึ้นความเร็วในการพูดไปที่ตัวควบคุมถัดไป เราอยู่ที่ตัวควบคุมไหนอ่าหนึ่งนิ้วลงลงแล้วขึ้นไปที่ตัวควบคุมถัดไปอ่าอย่างเช่นอยู่ที่อัคระปึ๊บอ่าเอาเป็นคำคำและคันคำรซ์ฟอร์ดบายโอเคครับวันนี้ไอยเยอะหน่อยขอไปคับผมอยู่ที่ไรซ์ฟอร์ดบายแล้วผมอยู่ที่ตัวควบคุมก็คือจอหน้าคำคำนะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้แม้แม้เราล็อกหน้าจอแล้วเขาก็จะอยู่อยู่ที่ตรงนี้นะเปลี่ยนหน้าจอก็ยังอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่คำปึ๊บจะไปที่คำ เริ่มต้นด้วยคำแรกเลยก็หนึ่งนิ้วบัดลง lead หนึ่ง <Read. S 1> นิ้วบัดลง fort หนึ่ง <For. S 1> นิ้วบัดลง the หนึ่งนิ้วบัดลง blind lead fort the b l i n หนึ่งนิ้วบัดขึ้นก็ b l i อ่า h b l i n หนึ่งนิ้วบัดขึ้น the the หนึ่งนิ้วบัดขึ้น fort fort หนึ่ง <For. S 1> นิ้วบัดขึ้นไป <Read. S 1> ก็คือไปที่คำต่อไปต่อไปต่อไปแล้วก็ย้อนกลับย้อนกลับมาคำที่ผ่านมาผ่านมาผ่านมาอ่ะนี่คือการใช้ตัวควบคุมนะครับดังนั้นตัวควบคุมเนี่ย จะใช้สัมพันธ์กันร,ระหว่างก็คือขึ้นขึ้นแล้วลงเลือกอัคราตตัวควบคุมก่อนหน้าลงแล้วขึ้น<ำ>ตัวควบคุมถัดไปแล้วแต่คุณถนัดละกันก็ผมว่านะาฝึกให้คล่องระหว่างหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงตัวใหญ่สิอัคราหรือหนึ่งนิ้วลงแล้วขึ้น<ำ>ฝึกท่าทางใดให้คล่องแล้วคราวนี้เวลาจะใช้ตัวควบคุมนั้น,น,นเช่นอยู่ที่ย่อหน้าส่วนหัวตัวควบคุมหึ่ง ความเร็วในการความเร็วก,วก็คราวนี้จะควบคุมตัวควบคุมนั้นๆก็หนึ่งนิ้วขึ้นเร็วขึ้นหรือหนึ่งนิ้วลงช้าลงอ่ะลองนําไปปรับ <c oughs> กันดูนะครับแม่วันนี้น่าจะแบบอะไรเยอะจริงๆคุณฟังสื่อการเรียนการสอนรอบที่แล้วจะรู้เลยว่าเสียงผมก็เริ่มมีอาการต้องเปล่งโดยการเ,เสียงแบบแข็งๆออกมาเพราะว่าคอมันเริ่มเจ็บนะครับมาอันนี้ต่อก็เกิดอาการจริงๆแต่ว่าก็ เพื่อสื่อการเรียนรู้ที่เพื่อนๆได้ติดตามศึกษากันอันนี้เป็นการบันทึกหน้าจอด้วยครับจะมีการเห็นหน้าจอด้วยก็จะเป็นการตัดต่อเป็นรูปแบบของวิดีโอให้เพื่อนๆได้ติดตามหน้าจอของผมอ่าโอเคหนึ่งนิ้วซ้ายแล้วซ้ายแล้วขวาขวาแล้วซ้ายอา่าขวาหนึ่งนิ้วไปกลับนะครับขวาแล้วซ้ายปึ๊บป๊บ <S <S ไปที่หน้าไปที่ไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าก็าคือหน้าถัดไป ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับถ้าเป็นแนวนอนแนวแนวตั้งเนี่ยเขาก็จะไปหน้าล่างล่าง,าง,างไปเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าย้อนกลับหน้าที่ผ่านมาก็หนึ่งนิ้วซ้ายแล้วขวาเนี่ยซันเจออ่าเนี่ยแหละครับก็ประมาณนี้เนาะลองนําไปศึกษาและใช้งานกันดูนะครับวันนี้ก็โอ้โหหลายท่าทางละทั้งแตะทั้งดับเบิลแท็บอ่าลองอย่าลืมนะฝึกดับเบิลแท็บไปด้วยการดับเบิลแท็บก็คือการยืนยนันการเลือกการใช้งานสิ่งนั้นนะครับการเข้าไปใช้งานสิ่งนั้นก็วิธีกดดับเบิลแท็บก็ ให้เร็วๆหน่อยนะไม่ใช่อย่างนี้ไม่เอานะเอาเอ่าอย่างเงี้ยอ่าใช้ใช้แบบในส่วนของเวลาถ้าเป็นนิ้วโป้งหรือนิ้วชี้เนี่ยเอาเอาส่วนให้ให้วางนิ้วเป็นเฉียงสี่สิบห้าองศาหรือมากกว่านั้นหน่อยให้แต่ไม่ใช่ตั้งแบบเก้าสิบองศาเลยนะเดี๋ยวเล็บมันจะเงี้ยแกะแกะเงี้ยแกะแกะบนหน้าจอแล้วเดี๋ยว Hi, <Q. S 1> อ่าเดี๋ยวหน้าจอจะพังนะเอาเอาตัวตัว,ตวเนื้อของนิ้วอ่ะปลายนิ้วนะแตะลงไปตึก อย่างเขาก็จะเข้าไปแล้วพวกเสียงเสียงเอฟเฟเอฟเฟคเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์นะครับถ้าใครไม่ไม่ชอบก็เบาเสียงได้อันนี้เคยมีการแนะนําไปแล้วใครชอบก็เปิด เปิดเสียงให้พอดีพอเหมาะมันก็จะไม่รบกวนกันได้อ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ1นิ้วช่วงที่1กับท่าทางสัมผัสบ,บนท็อ k แบ c ก9.1เปลี่ยนแปลงไปประมาณนี้ครับลาไปก่อนแล้วกับผมสี่โชควอลได้นานผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยนะครับวันนี้มีอาการไอาอาจจะพูดสะดุดกันค่อนข้างเยอะ ติดตามกันได้กับบริการหมอคอม1 4 1 4ส plus ทุกๆช่องทางนะครับสายด่วนข่าวสังคมรู้ 14, ปป่น1่1 4แอปพลิเคชันแทบทรีดนะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันบน App Store แล้วก็ Play Store รวมถึง YouTube Channel นะครับ1414ส plus แล้วก็หมอคอม1 4 1 4รวมถึง Facebook Fanpage 1 4 1 4ส plus ด้วยครับลาไปก่อนแล้วครับกับผมสีโชควริน,นันบริการหมอคอม1 4 1 4ส plus ครับสวัสดีครับผมหมอคอม